อ่ะนะครับทีนี้นะครับสำหรับการเคลื่อนที่ของมวลติดสปริงนะเมื่อกี้เราเรียนในแนวราบไปแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาเรียนในแนวดิ่งนะครับเขาบอกว่าคาบหรือการเคลื่อนที่ของการสั่นนะครับจะยังคงมีความสัมพันธ์ตามสูตรเช่นเดียวกับแนวราบนะครับจะแตกต่างกันนะครับตรงที่กรณีการสั่นในแนวราบเนี่ยจุดสมดุลของการสั่นเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่สปริงยังไม่ได้ยืดหดหรือ x เท่ากับ0นะครับแต่ในกรณีของการสั่นในแนวดิ่งนะครับจุดสมดุลของการสั่นเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลนะครับเมื่อแขวนมวลนั้นอยู่นิ่งนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง x 0ซึ่งยังไม่ใช่จุดที่สปริงเนี่ยยืดหรือหดนะครับยังไม่ใช่จุดที่สปริงยืดหรือหดทีนี้นะครับเรามาวาดรูปกันก่อนให้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปนิดนึงโอเคครับมีเพดานยาวๆเลยนะครับเรามีหลายรูปกรณีแรกนะครับสมมุติว่าพี่มีสปริงอย่างเดียวแต่สปริงพี่ยังไม่ยืดหดเนี่ยนะก็เป็นแบบนี้สปริงยังไม่ยืดหดนะครับโอเคยังเป็นแบบนี้นะครับคือยังไม่ยืดหดอันนี้คือสปริงยังไม่ยืดหดถ้ามันยืดก็ต่อเมื่อพี่เอามวลไปแขวนนะอันนี้พี่ยังไม่ได้ดึงนะแค่ยืดแค่เอาไปแขวนเฉยๆมันก็ยืดแล้วถูกปะสมมุติพี่เอามวลไปแขวนไว้มวล M แขวนไว้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยืดแล้วนะครับมันก็ยืดแล้วยืดออกมาเป็นระยะอะไรครับระยะตรงนี้นะครับพี่ให้เป็นระยะเนี่ย x0 ที่ตั้งชื่อไว้ว่า x0 เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ยังไม่มีการดึงนะแค่ไปแขวนมวลไว้ให้มันยืดออกมานะเป็นระยะ x0 ซึ่งแรงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีนึงแรงเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แรงที่กระทำกับมันนะครับนะแรงมันจะมีทั้งหมด2แรงคืออันแรกนะครับน้ำหนักแน่นอนมี mg ถูกไหมครับน้ำหนักมี mg นะครับทีนี้เนี่ยแล้วก็มีแรงจากสปริงถูกไหมครับขึ้นไปข้างบนก็คือ f เท่ากับอะไรครับ kx ป่ะนะแต่อันนี้เป็น kx 0ถูกไหมเป็น kx 0นะครับเป็น kx 0ทีนี้นะแล้วถ้าพี่ไปยืดมันด้วยอ่ะอันนี้แค่แขวนเฉยๆนะเริ่มแขวนมวลนะแล้วถ้าพี่ไปยืดมันด้วยมันก็จะยืดลงมาอีกครับมันก็จะยืดลงมาอีกมันจะยืดลงมาอีกนะครับโอเคเป็นระยะนี้แล้วกันนะระนาบนี้นะครับซึ่งพี่สมมุติว่าพี่ให้ระยะนี้เป็นระยะ x ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยแรงนะครับพี่ก็จะมี2แรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า2แรงนั้นในรายละเอียดจะไม่เหมือนเดิมคืออะไรครับโอเคพี่มีน้ำหนักถูกไหมครับ mg ทีนี้แรงที่พุ่งขึ้นก็คือแรงจากสปริงนะครับเป็น k ครับแต่ไม่ใช่แค่ระยะ x เดียวแล้วนะมันต้องเป็น x บวกกับ x 0โอเคไหมครับ x บวกกับ x 0นะครับนะมันมีระยะยืดเพิ่มมาอีกอันหนึ่งเป็น x นะแล้วบวกกับอันเดิมเป็น x 0นะครับแบบนี้นะอันนี้คือกรณีแรกนะสรุปเลยสรุปก่อนกรณีแรกนะครับก็คือสปริงเนี่ยยังไม่ยืดนะครับยังไม่ยืดกรณีนี้นะครับก็คือกรณีนี้นะครับพี่เรียกว่าเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะ
สปริงนะครับสมดุลนะครับเมื่อแขวนมวลนะแขวนเฉยๆนะยังไม่ได้ยืดนะแต่กรณีเนี้ยกรณีสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือยืดจากสมดุลแล้วปล่อยทีนี้พี่มามองในกรณีตรงนี้ก่อนนะครับจากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยพี่มามองกรณีนี้กรณีตรงกลางเนี่ยนะครับกรณีตรงกลางเนี่ยนะครับจากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันซึ่งอันนี้เขาบอกว่าสมดุลใช่ไหมกฎการเคลื่อนที่แบบนิวตันของสมดุลคือนะครับขึ้นเท่ากับลงอันนี้เป็นกรณีที่ขึ้นเท่ากับลงนะครับหมายความว่าซิกมา F นะครับเท่ากับศูนย์นะซิกมา F เท่ากับศูนย์ขึ้นเท่ากับลงนะครับพี่เปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นดินสอดำนิดนึงนะครับโอเคแป๊บนึงนะฮะขึ้นเท่ากับลงนะครับซิกมา F เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ย F ที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ kx 0ป่ะ F ที่เกิดขึ้นก็คือ kx 0เท่ากับอะไรครับ kx 0เท่ากับ mg นะครับ kx 0เท่ากับ mg เพราะฉะนั้นนะครับจุดสมจุดที่วัตถุสมดุลนะครับจุดที่วัตถุสมดุลตรงนี้นะครับสปริงเนี่ยมันจะมีการยืดครับสปริงจะมีการยืดเป็นระยะ x 0นะครับพี่ก็ย้ายอะไรไปหารครับย้าย k ไปหารครับนะจะเป็นสูตรนี้นะครับ x 0เท่ากับ mg หาร k นะครับ x 0เท่ากับ mg หาร k นะครับอ่ะโอเคครับน้องๆจดเลยครับเดี๋ยวทีนี้ต่อมานะครับพี่จะมาดูต่อว่าแล้วเรื่องของคาบทำไมยังเหมือนเดิมเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูครับอ่ะตรงนี้จดก่อนนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้มาดูต่อนะครับมาดูต่อว่าที่เขาบอกว่าสูตรของคาบแล้วก็ความถี่เนี่ยมันจะใช้สูตรเดิมเลยกับแนวราบนะครับทีนี้เนี่ยจะมาดูเหตุผลว่าทำไมนะครับเราเริ่มจากสูตรเดิมก่อนนะซิกมา F นะครับนะในเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยเราพิสูจน์มาแล้วมันเป็น M โอเมก้ากำลัง 2x นะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเราเริ่มจากสูตรนี้ทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงนะครับนะตรงนี้นะครับเราจะมาพิจารณารูปนี้แทนนะครับนะซิกมา F ที่เกิดขึ้นนะครับซิกมา F ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือแรงขึ้นเท่ากับลงถูกไหมครับหรือขึ้นลบลงก็ได้อ่ะสมมติพี่ให้ขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็น k นะครับ x บวก x 0นะครับ k x บวก x 0นะครับลบกับข้างล่างลบกับแรงที่ลงไปข้างล่างคือ mg ถูกไหมครับลบกับแรงที่ไปข้างล่างคือ mg นะครับแล้วถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าแรงเนี่ยนะครับของสปริงเนี่ยมันมีทิศที่พุ่งเข้าหาสปริงถูกป่ะจำได้ไหมอันนี้กับย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีทิศพุ่งหาเข้าหาสปริงก็คือย้อนกลับถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมว่าติดลบนะเหมือนแรง F เท่ากับลบ KX อ่ะเราอย่าลืมติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องติดลบให้มันด้วยนะกลับมาหน้านี้เราต้องติดลบให้มันด้วยนะครับโอเคเพราะทิศทางมันย้อนกลับนะครับมันสวนทางกันนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เท่ากับลบ Mโอเมก้ากำลัง 2x นะครับทีนี้เนี่ยพี่ก็ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเสร็จแล้วปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าจากเรื่องที่แล้วอะนะครับ mg ตัวเนี้ยนะ mg ตัวนี้
นะเรื่องที่แล้วเนี่ยจาก mg ตัวเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรนะครับมันจะกลายเป็นอะไรอ่ะย้อนไปดูนะ mg ตัวนี้มันคืออะไรครับ kx 0ป่ะถูกป่ะ mg ตัวนี้คือ kx 0ครับเพราะฉะนั้นพี่คือพี่จะทำให้มันเหลือแต่ k อ่ะกับ x อ่ะจะไม่เหลือโพสต์ mg แล้วนะมันก็จะกลายเป็น kx 0นะครับทีนี้เป็น kx บวก x 0 mg นะครับจะกลายมาเป็นอะไรครับ kx 0ครับนะแล้วก็เท่ากับโอเมก้ากำลัง 2x นะครับแล้วพี่ก็เอา k คูณกระจายเข้ามาเป็น kx บวก k นะครับ x 0ลบ kx 0นะครับเท่ากับโอเมก้ากำลัง 2x แล้วตรงนี้ก็หักล้างเลยครับถูกไหมมันเป็น kx 0เหมือนกันเป็นบวกอันนึงลบอันนึงหายเลยเหลือ0เลยเพราะฉะนั้นนะครับมันจะเหลือเป็น kx เท่ากับโอเมก้ากำลัง 2x นะครับแล้วนะครับแล้วขอโทษนะลูกพี่ลืม m ตั้งแต่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ลืมใส่ m ให้นะครับโอเคพี่ก็ว่าเอ๊ะทำไม M มันหายไปอ่ะ M อยู่ตรงนี้นะครับตัว M นะเดี๋ยวเขียนสวยๆก่อนอ่ะแล้วทีนี้ X ก็ตัดกันนะครับป้าบปรากฏว่าโอเมก้ากำลัง2นะครับมันคือ K ส่วน M เพราะฉะนั้นโอเมก้าเดียวนะครับเป็นสแควร์รูท k ส่วน m นะครับซึ่งย้อนกลับไปดูในแนวราบครับย้อนกลับไปดูในแนวราบนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนะในแนวราบ2หน้าเลยเนี่ยครับมันมาจบที่เดิมเลยครับพอเราบอกว่าโอเมก้าเนี่ยเท่ากับสแควร์รูท k ส่วน m เนี่ยนะมันกลับมาที่เดิมเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับมาที่เดิมปุ๊บเนี่ยถ้าเราพรูฟต่อไปเรื่อยๆเห็นปะเหมือนตรงเนี้ยเปลี่ยนโอเมก้าเป็น2พายส่วนคาบ2พายส่วนทีแล้วจัดรูปมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้ออกมาสูตรเดิมเลยครับโอเคป่ะนะมันจะได้ออกมาสูตรเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลับมาสรุปนิดนึงกลับมาสรุปนิดนึงนะครับว่าสังเกตนะครับว่าเรื่องของในแนวดิ่งกับแนวราบเนี่ยจะใช้สูตรในเรื่องของคาบกับความถี่ตัวเดียวกันแต่เรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการในเรื่องของแรงเนี่ยนะที่มีการยืดหดนะครับต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้ก็พิสูจน์ให้ดูคร่าวๆเผื่อคนอยากรู้นะครับถ้าใครไม่อยากรู้ก็จำสูตรไปตัวสูตรเดียวเลยนะก็คืออะไรนะคาบเท่ากับอะไรเอ่ยคาบเท่ากับ2พายนะสแควร์รูททวนหน่อยคาบเท่ากับ2พายสแควร์รูทนะครับ m ส่วน k นะครับสูตรเดิมเลยนะสูตรเดิมเลยหรือความถี่นะครับก็จะเป็น1ส่วน2พายสแควร์รูทอะไรครับ k ส่วน m นะ2สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคครับจดไว้เลยครับเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของพวกเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับ